เมื่อวานนี้ผมขึ้นอัว่านิ่งแล้วนะน้ำมันเบนซินแอลกอฮอลขึ้นราคาลิตรละห้าสิบาติงค์ปั๊มตต่อกับบางจากตัวแรกก็จะเห็นอยู่หน้าจอนะครับขึ้นห้าสิบาตงค์เราคงไม่ต้องอธิบายขยายความนะแต่ถ้าเราดูหนึ่งตั้งแต่หนึ่งตุลาเป็นต้นมาเนี่ยปตทกับบางจากรอบนี้ปรับน้อยครั้งนะแต่ขึ้นล้วนเลย ใช่ค่ะกลุ่มเบนซินนะคะขึ้นไป1บาทรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยสาครั้งคือ1ตุลาแตุลาและ22ตุลาคือตีห้าวันนี้ 1>, 1บาท50าสตางค์ต่อลิตรนะคะส่วน E85 ค่ะขึ้นไป1บาท30สตางค์ต่อลิตรค่ะนั่นแหละขนาดเดียวกันน้ำมันตลาดโลกมันก็ยังมีความผันผวนพอสมควรล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดตัวในกรอบแคบๆซึ่งนักลงทุนคาดหวังว่าจีนจะผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 อาจจะทำให้ตลาดคลายกัาวบนเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเพราะจีนเขายึนดนโยบายโควิดเป็นศูนย์แล้วมันตึงตัวมากนักลงทุนคาดหวังว่าจีนจะผ่อนคลายทําให้น้ามันดิบเลนปิดตลาดเมื่อคืนนี้เพิ่มขึ้น1.12ดอลลาร์หรือ1.2%ขณะที่เวสเท็กซัสเนี่ย ปรับตัวเล็กน้อยนะคะ54เซ็นต์เซนค่ะไปปิดตลาดที่85.05ดอลลาร์ต่อบาเรลนะคะความจริงระหว่างการซื้อขายเมื่อวานเนี่ยทั้ง2ตลาดร่วงลงไปมากกว่า1ดอลลาร์นะใช่ค่ะถ้าไปดูในรายสัปดาห์ค่ะน้ำมันดิบเบนสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น2%นขณะที่ West Texas ซัสอินเ d อร์มียตร่วงลงไป0.7%